สวัสดีครับ0009นะครับคลิปนี้ผมพามาเที่ยวที่สกายวอล์กทะเลหมอกอัยเวงนะครับวันนี้ก็มาสายหน่อยครับแดดเปรี้ยงเลยครับเลยให้ชมบรรยากาศแบบไม่มีหมอกนะครับแต่จะเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยครับตอนนี้เพราะว่ามีแสงแดดส่องมาถ้ามาจะดูหมอกก็ต้องมาเช้ากว่านี้หน่อยครับสวัสดีครับทูน009นะครับคลิปนี้ผมจะพาไปเที่ยวทะเลหมอกอัยเวงนะครับสกายวอล์กโดยเราเริ่มต้นจากที่วงเวียนหัวนาฬิกานะครับเทศบาลเมืองเบตงนะครับเริ่มจากจุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะอยู่ในตัวเมืองเพื่อจะเดินทางไปทะเลหมอกอัยเวงนะครับเราต้องไปที่กม32ครับตอนนี้เราก็ออกจากตัวเมืองกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางผ่านปั๊มน้ำมันปตท.นะครับเส้นนี้ผ่านศูนย์โตโยต้านะครับเพื่อจะออกไปที่จุดตรวจนะครับเส้นทางนี้จะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองหนาวได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ผ่านจุดตรวจนะครับเพื่อออกไปนอกตัวเมืองนะครับตอนนี้เดินทางกันต่อครับตอนนี้ก็มาถึงแยกไฟแดงครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวอุโมงค์พีระมิดนะครับบ่อน้ำพุร้อนนะครับอยู่ตรงนี้จะเป็นกม.4นะครับส่วนเราจะไปสกายวอล์กทะเลหมอกอัยเวงต้องไปที่อำเภออัยเวงนะครับขับรถกันต่อนะครับช่วงนี้จะเป็นถนน4เลนนะครับขับสบายตอนนี้เราก็มาถึงกม.27นะครับตอนนี้แยกซ้ายก็จะไปหมู่บ้านตำบลคอกช้างนะครับไปทะเลหมอกอัยเวงก็ได้นะครับเส้นนี้อันนี้เราจะไปเส้นทางตรงไปเลยครับไปอำเภออัยเวงครับเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินทางมาถึงกม.32ครับตรงนี้จะเป็นทางแยกเลี้ยวซ้ายขึ้นไปสกายวอล์กนะครับตรงนี้จะมีป้ายชัดเจนเลยครับเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเลยครับใช้เกียร์ต่ำๆหน่อยครับทางจะโค้งแคบหน่อยนะครับแต่ก็โอเคครับขับสบายๆครับรถเครื่อง 1,300-1,500 วิ่งได้ขึ้นได้ครับด้านซ้ายก็จะมีรีสอร์ทที่พักนะครับขับไปเรื่อยๆครับThank you.
เดี๋ยวถึงป้ายข้างหน้าครับจะเป็นทางแยกเราเลี้ยวขวาไปเลยครับไปสกายวอล์กครับเลี้ยวขวาขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นทางขึ้นเนินหน่อยครับสูงชันแต่โอเคครับขับเกียร์ต่ำๆสบายสบายครับทางถนนลาดยางตลอดทางเลยนะครับเราก็ขับขึ้นไปครับวิวด้านซ้ายก็จะเริ่มสวยขึ้นนะครับเห็นภูเขานะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงลานจอดรถนะครับโดยเราจะต้องขับรถไปจอดที่ลานจอดรถนะครับโดยจะมีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถ2แถวขึ้นไปเราเลือกได้ครับเราจะไปแต่ถ้าคนเดียวผมแนะนำให้ไปมอเตอร์ไซค์ดีกว่าครับที่จอดรถจอดฟรีครับที่ลมจอดได้เลยครับเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปดูวิวบนสกายวอล์กกันเลยนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินครับข้างในไปซื้อตั๋วนะครับ40บาทแล้วก็ซื้อถุงใส่สวมรองเท้านะครับ40บาทกันนะครับThank you.
ี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะครับวิวจะดูวิวเดินข้างสูงนะครับแต่ว่าค่อยๆเดินจะกลับชมบรรยากาศตอนสายๆนะครับอาทิตย์ส่องเข้ามาจ้าวันนี้ครับเพราะว่าจะเห็นความชัดของภูเขารอบๆสกายวอล์กนี้นะครับก็คือจะเห็นนะครับวิวจะเห็นภูเขาสูงมากปกติถ้าเป็นตอนเช้ามืดจะไม่เห็นจะเห็นแค่หมอกนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับข้างล่าง